นับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นกลับเข้าสู่168ชั่วโมงในช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวดีๆที่168พาคุณผู้ชมไปรับชมกันทุกวันพุธและวันพฤหัสตอนกลางคืนละครหลังข่าวผมชอบมากๆสำหรับคุณอ้นและคุณวีเพิ่มรักเพิ่มแค้นเสด็จวันนั้นไม่ได้ไปร่วมงานแฟนมีชาริตี้ที่ทางช่อง3ร่วมกับบอร์ดคาสต์ไทยเทลวิชั่นของพี่หน่องจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยการจำหน่ายเสื้อ Limited Edition ซึ่งสวยมากนะครับรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นอีกด้วยผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะได้เสื้อนะครับแต่ผมพาไปดูงานนี้ด้วยกันก่อนครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับบริษัทบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดจัดกิจกรรมเพลิงรักเพลิงแค้นแฟนมีทเชลตี้ของละครเรื่องเพลิงรักเพลิงแค้นค่ะละครแนวโรแมนติกดราม่าที่มากด้วยความแซ่บถึงใจคุณผู้ชมกันเลยล่ะค่ะกิจกรรมส่วนก็คือพวกเราก็เนี่ยมีเสื้อนะคะเป็นลายคาแรคเตอร์ทุกคนก็ร่วมทำบุญกันมาค่ะซื้อกันมาแล้วก็นำเงินไปให้มูลนิธินกขมิ้นนะคะบ้านนกขมิ้นนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของการศึกษานะคะต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราแบบเปลี่ยนเพลิงแค้นให้เป็นเพลิงรักนะคะค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะบอกเลยว่าแฟนๆละครทุกคนนอกจากจะได้ใกล้ชิดอย่างเป็นกันเองกับเหล่านักแสดงกันแล้วนะคะทีมนักแสดงของเรื่องยังหนุ่มบอยปกรณ์ปั้นจันทร์ปรมะจุ๋ยรัตยาศิริตาเจนเซนเขายังมาร่วมทำกิจกรรมการกุศลด้วยการจำหน่ายเสื้อ Limited Edition จำนวน100ตัวกันด้วยล่ะค่ะคำจริงแล้วอันนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นเสื้อที่แบบออกแบบมาเล่นๆนะคือนี่เป็นศิลปินวาดมาจริงๆแต่ว่ามันก็จะเป็นลายอย่างนี้คือแบบให้เห็นแค่ครึ่งแบบเต็มแบบเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่เห็นทั้งหน้าพอมีบอยนี่ไม่ใช่อาจจะไม่สังเกตหนวดอาจจะไม่เหมือนพี่บอยก็ดูปากต้องบอกเลยนะคะว่าเพียงแค่100ตัวเท่านั้นต่อ1ลายคาแรคเตอร์ในราคา199บาทค่ะโดยรายได้จากการจำหน่ายเสื้อนะคะเป็นยอดเงินจำนวน 70,000 บาทหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นอีกด้วยล่ะค่ะครับผมวันนี้ก็ได้มาร่วมสนุกกับแฟนๆนะครับแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับในละครก็เราก็เห็นว่าแฟนๆละครเราก็ติดตามละครเราอย่างหนาแน่นนะฮะแล้วก็วันนี้ทางทีมงานแล้วก็ทางช่อง3ก็รวบรวมเงินนะครับเป็นมูลค่า 70,000 บาทมอบให้กับทางมูลนิธิด้วยครับผมและนอกจากนั้นนะคะภายในงานแฟนๆยังได้มีความฟินกันสุดๆค่ะกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงเพราะๆจากนักศักดาธรพร้อมกับการพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อในครั้งนี้กันด้วยก็ฝากเพิ่งรับเพิ่งแทนนะครับทุกวันพุธพฤหัสนะครับทางช่อง3เวลา 20:20 นะครับผมก็เดินทางมาประมาณ 70-80% แล้วนะฮะแล้วโค้งสุดท้ายก็เราก็จะมีขมวดปมทุกอย่างเราอยากจะให้รู้ว่าละครเรื่องนี้นี่จริงๆเป็นละครถ้าพูดไปแล้วเป็นละครที่สะท้อนสังคมนะฮะแล้วก็ให้บทเรียนมากมายนะฮะอยากให้ดูถึงตอนจบแล้วจะได้รู้ว่าตัวละครแต่ละตัวนี่มีจุดจบยังไงแล้วก็ให้อะไรกับคนดูนะฮะเพราะว่าทุกคนมีที่มาที่ไปแล้วก็มีปมชีวิตที่แตกต่างกันเข้าถึงทำให้กลายเป็นคนแบบนั้นครับผมและปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเปิดไฮไลท์ฉากเด็ดจากในละครและการแจกลายเซ็นให้กับผู้โชคดีพร้อมกับการเล่นเกมกับนักแสดงของเรื่องกันอีกด้วยเรียกว่างานนี้นะคะได้ทั้งความสุขสนุกสนานและแถมยังได้ของรางวัลสุดพิเศษกลับบ้านกันไปด้วยนะจ๊ะนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนๆจะมีความสุขมากๆด้วยเพราะใส่เสื้อตัวนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับบ้านนกขมิ้นด้วยใครที่สนใจก็ยังสามารถที่จะติดต่อซื้อได้ผ่านทางที่อยู่ที่เราขึ้นหน้าจอในขณะนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะครับผมเอาละค่ะพาไปรู้จักอีกหนึ่งเรื่องชื่อว่า Echo Wi-Fi ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019ค่ะอ๋ออันนี้ก็จัดไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าน่าสนใจเหมือนกัน Echo Wi-Fi จะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการให้ได้ใช้ข้อมูลในการใช้งาน Wi-Fi ได้อย่างไรไปรู้จัก Echo Wi-Fi กันครับและงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าจัดงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง2019งานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติโดยในปีนี้เตรียมสร้างปรากฏการณ์ร่วมพลคนดิจิทัลอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดอาเซียนคอนเนคทิวิตี้ซึ่งวันนี้รายการ168ชั่วโมงจะพาคุณผู้ชมมาเก็บตกภาพบรรยากาศของงานนี้กันค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับระบบ Eco Wi-Fi ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ของผู้ประกอบการให้ได้ข้อมูลจากการ
ช้ Wi-Fi เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ง่ายขึ้นมากอีกกว่าเดิมค่ะสำหรับระบบ Echo Free Wi-Fi ครับเป็นระบบบริหารจัดการระบบ Wi-Fi นะครับสำหรับหน่วยงานต่างๆนะครับเป็นความพิเศษที่เป็นการเชื่อมต่อกับ LINE Official Account หลายๆธุรกิจนะครับหรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีการทำ LINE Official Account แล้วเนี่ยครับจะถูกนำพาเข้าไปเป็นสมาชิกใน LINE Official Account ของหน่วยงานนั้นๆเพื่อให้ธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐนะครับใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือว่าการโฆษณานะครับไปถึงผู้ใช้งานนะครับได้ตรงกลุ่มครับผมเราได้รับการตอบรับจากหน่วยงานใหญ่ๆหลายๆหน่วยงานนะครับอย่างเช่นห้างสรรพสินค้านะครับได้มีการติดตั้งระบบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนำไปใช้ในระบบ Smart City นะครับสำหรับเทศบาลอบต.หรือว่าจังหวัดต่างๆนะครับระบบ LINE OA หรือว่า LINE Official Account ครับดีมากนะฮะเป็นหนึ่งระบบที่เราสามารถครับดูแลลูกค้าประจำได้ด้วยมือถือฮะโดยสามารถบอร์ดแคทข้อความดีๆครับรวมถึงบัตรสะสมแต้มได้หลายอย่างมากวิธีการที่เราจะสามารถดึงลูกค้ามาติดตาม LINE OA หรือ LINE Official Account เราได้นะฮะระบบของ Echo Wi-Fi ดีมากครับก็ในงานปีนี้นะครับจริงๆ LINE ประเทศไทยก็จัดเป็นครั้งแรกนะครับในการที่ให้พาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่เขามีประสบการณ์นะครับในการให้บริการหรือมีการพัฒนาพวกดิจิทัลโซลูชันให้กับภาครัฐนะครับก็สามารถลองเข้ามาชมนะครับในบูธได้เลยนะครับ One to One Contact นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ไลน์นะครับเรามีบริการ2ส่วนในส่วนของการเชื่อมไลน์เนี่ยเข้ากับ Contact Center นะครับแล้วก็การนำไลน์ไปใช้ในองค์กรรูปแบบของการที่ว่าบันทึกไฟล์ที่มันหมดอายุหรือว่าทำคาล endar นะครับทาง GMV Pi นะครับเราทำการเชื่อมต่อระบบ SAP ระบบ ERP นะฮะเข้ากับ LINE เพื่อให้ผู้ใช้งานในองค์กรนะครับสามารถใช้บริการระบบ ERP ขององค์กรบน LINE ได้ประหนึ่งว่ามันเป็นโมบายแอปพลิเคชันเลยครับผม Yellow Idea นะครับของเราก็คือเป็น LINE Developer Partner ก็สามารถที่จะช่วยนำเสนอโซลูชันต่างๆช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดนะครับซึ่งที่ทางที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยทาง LINE เนี่ยก็คือมีผู้ใช้งาน44ล้านคนซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในปัจจุบันครับผมก็น่าสนใจเนาะน่าสนใจนะคะแล้วคุณไม่ชวนก็ไปงานแบบ Thailand Tech Land ไม่ทันเลยแมทคือบูธหมดแล้วบูธหมดแต่พรุ่งนี้นะครับเตรียมตัวให้ดีเช้าวันอังคารก็ไปงานคุณศรี Thailand Tech Land 0110แล้วก็โปรโมทกันเต็มที่อยากให้ไปเห็นกันจริงๆ Royal Paragon Hall นะคะ 5-6 พฤศจิกายนนะคะ2วันเท่านั้นเองต้องมาให้ได้ไม่ว่าง5ต้องมา6ค่ะใช่ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์กับ Star Network สักครู่หลังโฆษณาครับ